ต่อ5-4นะครับหลังจากที่กลางยกที่3เนี่ยมุมแดงเป็นต่อ2-1แฟนมวยก็มองถึงอนาคตเลยครับว่าพละกำลังของเพชรชัยนาทเนี่ยไม่น่าจะหมดแล้วก็ได้เปรียบน้ำหนักด้วยครับแรงกระทะทีต่อทีแล้วเนี่ยอาจจะเหนือกว่าเตะซ้ายครับทีมงานพยายามบอกให้เน้นวงนอกวงในขวางหน้านะครับแต่ตอนนี้ดูการกดแขนครับเพชรชัยนาทครับจับได้เปรียบแล้วครับตีเข่าซ้ายครับหมุนมาทำไงครับเด้งเข่าซ้ายครับโอ้โหดอกนี้นี่เสียงเชียร์หนักแน่นโดนพลังเข่าเข้าไปเยอะๆเนี่ยห้ามตัวแข็งให้เห็นนะครับตอนนี้เพชรชัยนาทโดนแล้วเริ่มจะอยู่ได้เอาละครับโอ้โหขี่ม้าส่งเมืองเลยครับเปลี่ยนฝั่งล้มเลยครับปลายๆจับขาได้เกี่ยวเอาไม่ล้มครับน่าเริ่มจะผิวไม่ออกเหมือนกันครับหักแล้วก็ไม่ล้มด้วยล็อกไว้ล็อกต่างคนต่างบิดมาตีขวาเอาเพชรชัยนาทอยู่นอกบิดมาอยู่ในหน้าคู่นี้เนี่ยโอ้ใช้พละกำลังกันเยอะมากครับเดินต่อครับแหมร่างกายกำลังดีครับเพชรชัยนาทวงในครับยิ้มสยามลงเอวครับโอ้โหจังหวะนี้แม่จะได้เปรียบครับโอ้แล้วลุกช้าเลยครับต้องเกี่ยวเชือกลุกแบบนี้ไม่ดีเลยครับต่อยท้องลำตัวครับตีเข่าซ้ายครับเพชรชัยนาทตีเข่าขวาครับโอ้โหหนีดิ้นไม่หลุดเสียบซ้ายทีนึงครับตีเข่าขวาแม่ประเภทแรงปลายจริงๆครับต้นนี่ดูไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เหมาตีเลยครับเหมาตีตัวแข็งครับตอนนี้ตัวแข็งแล้วยิ้มสยามว่าโดนชุดใหญ่โอ้โหในช่วงกลางโยกครับออกการยุบเดินต่อต่อยท้องครับสับศอกซ้ายครับโอ้โหนอนดีกว่าครับยิ้มสยามโอ้โหแต่แกไม่เอาแต่โดนเข่าแล้วครับแล้วมาโดนศอกซ้ายเฉือนๆครับเรียบร้อยเลยครับกรรมการนรินทร์เนี่ยนับได้แค่3ครับแล้วก็หันไปชูมือให้มูลน้ำเงินนะครับทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเหน่งครับเป็นฝ่ายชนะน็อกยิ้มสยามนครเมืองเดชไปในยกที่4โอ้โหนี่แหละครับ